สวัสดีค่ะพี่นะครับผมก็กลับมาแล้วนะครับกับพี่พิกิจบล็อกนะครับ EP 3นะครับผมก็วันนี้นะครับพี่จะพาทุกคนมาดูป๊อปอัพสโตร์ของแบรนด์ Color Culture นะครับนี่ก็จะเป็นป๊อปอัพสโตร์ครั้งแรกเลยที่เราทำนะครับผมแล้วก็มีโปรเจกต์พิเศษด้วยที่เอ็กกับ Snap นะครับก็จะเป็นตู้สติกเกอร์ที่เป็นลาย Color Culture นะครับผมแล้วก็ในงานเนี่ยมันก็จะมีทั้งตู้สติกเกอร์ด้วยให้ทุกคนมาเล่นกันแล้วก็ยังมีเสื้อผ้าของทาง Color Culture ที่เป็นคอลเลกชันหนึ่งนะครับผมวางขายแต่บอกว่าจำนวนจำกัดมากเลยนะครับไม่รู้เหมือนกันว่าจะขายหมดหรือเปล่าก็ยังไงก็ฝากทุกคนซัพพอร์ตสนับสนุนกันด้วยนะครับที่จริงวันนี้พี่ก็ตื่นเต้นมากเพราะว่าเป็นครั้งแรกเหมือนกันที่ทางแบรนด์เราเนี่ยปกติเราขายออนไลน์ตลอดใช่ไหมครับรอบนี้ก็เป็นออฟไลน์รอบแรกเลยเนี่ยก็รู้สึกตื่นเต้นด้วยแล้วก็พอเรามาทำป๊อปอัพสโตร์อะไรอย่างเงี้ยเราก็พยายามหาดีไซน์กิมมิกเล็กๆอะไรมาเล่นกับป๊อปอัพสโตร์ของเราด้วยก็เลยจะเป็นทาง Snap ที่มาเอกลักษณ์แล้วก็ได้พี่พีอย่างเงี้ยพอเราสนิทกันรู้จักกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยเราก็เลยชวนเขามาทำเอกคัลเลอร์คัลเจอร์นะครับก็ไปดูกันครับครับผมก็วันนี้นะครับก็พี่เพิร์นพินิจก็คือติดภารกิจต้องไปทำงานที่ไฮบิวกิ้งคราวนี้เราก็เลยต้องมาเป็นพี่เจมส์กับพี่กระเตงให้มาถูกใจนะครับจริงๆเราเจอกันนานแล้วเจอแต่งานแรกของพี่เลยเจอพี่ตั้งแต่อายุประมาณ8เดือนนะ8เดือนเลยหรอใช่ยังเดินไม่เป็นอ่ะพี่ต้องไปสอนเดินไม่แต่ว่าตอนเราอยู่เขาก็ถือแป้งเลยนะถือแป้งเลยถือแป้งเลยแล้วก็ปัดบัตรจอปัดบัตรจอเลยไม่ท้องเลยตอนนี้เวลาของเราก็มีเยอะมากเราก็จะทำกันไปเรื่อยๆตอนนี้เราก็แค่เลทกันมาประมาณครึ่งชั่วโมงแต่เธอมีคนที่ต้องแต่งนะครั้งแรกที่เราเจอกันดีกว่าตอนเด็กอายุประมาณตอนนั้นที่แค่แบบ17แค่นี้เองเจอกันที่งานหนังสั้นเนาะหนังสั้นเล่มหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นเป็นช่างผมตอนนี้เป็นช่างหน้าเลยปะต่อสลับกันแล้วเป็นไงมาถึงวันนี้คุยก็อัพสตอร์ครั้งแรกดีใจแบบน้องโตขึ้นมาได้อยู่รอบปลอดภัยจนถึงวันนี้อ๋อยังไม่ตายแต่วันนั้นแต่ว่านางก็เห็นว่าน้องมีความสามารถตอนนั้นตั้งแต่เด็กแล้วบอกว่าแกยังเด็กอยู่เลยแล้วแบบว่ามันก็ต้องมีฉากแบบร้องโอบร้องไห้ทำงานทำเลนอย่างเงี้ยมาแล้วก็แบบว่าโดนเรียกไปด่าให้ร้องไห้ให้แบบโอ้ยสงสารมากแล้วนะฝนก็ตกต้องสู้ป้าต้องสู้มีโตมาก็เห็นก็ต้องร้องไห้อยู่ดีอันนี้โตมาแค่ไม่หยุดร้องไห้เลยโอเคก็เดี๋ยวตอนนี้ก็กำลังรอพี่พีอยู่ว่ามันแบบอ้าวมาพอดีถ้างานเริ่มเลทของคนนี้มาสายไม่จริงอารีไปแต่งหน้าก่อนแล้วเดี๋ยวไปเล่าสัมภาษณ์ไปด้วยว่าโปรเจกต์นี้มันเป็นยังไงโอเคได้เรื่องด่วนเลยไหนเล่าเราแต่งหน้าไปด้วยว่าตอนนี้เราเลทแล้วก็โปรเจกต์ Snap Color Culture เป็นยังไงอันนี้เป็นตัวแทนฝั่ง Color Culture นะค่ะ Color Culture ที่เก๋เนี่ยตัวแทนฝั่ง Snap ฝั่ง Snap ฝั่ง Snap พูดก่อนว่าตื่นเต้นมากกับโปรเจกต์นี้ตื่นเต้นมากเพราะว่า Snap อ่ะครับก็คือยังไม่เคยทำคอลแลบกับใครมาก่อนเลยคืออันเนี้ยเป็นโปรเจกต์แรกที่ Snap เนี่ยจะได้ทำคอลแลบหลังจากที่เปิดตัวมาแบบ2เดือนแบรนด์ใหม่เนาะแล้วก็เป็นการเปิดตัวแบบกับ Colors Culture ซึ่งเป็นการแรปตู้ด้วยแบบทำเป็นไลน์ Colors Culture ทั้งหมดเลยปกติไม่เคยทำแรปไม่เคยก็คือเอาจริงๆถ้าไม่ใช่มึงก็ไม่ได้นะต๋อขายแพงหรือเปล่าสนุกขายราคาแพงได้ไงเออไม่เราตั้งใจแสดงว่าไปรับงานอยู่แล้วรับเดี๋ยวเราเสร็จแล้วปุ๊บแต่งหน้าเสร็จปุ๊บเราก็จะลงไปนี่ใช่ไหมเราจะแจกของรางวัลใช่ซึ่งผู้โชคดีเนี่ยก็คือส่วน RT-PCR ผลถูกต้องเรียบร้อยแล้วแบบแยงจมูกสุดลึกเลยใช่ไหมงานของเราปลอดภัยมากโอเคโอเคมีการเว้นระยะห่างที่จริงอ่ะมันไม่ใช่แค่เซฟพี่คนเดียวนะพี่รู้สึกว่ามันเป็นการเซฟคนที่จะต้องร่วมกิจกรรมทุกคนในทีมอันนี้คือจากที่เราประชุมมาคือพี่ๆอ่ะได้บรีฟทีมงานแล้วว่าอยากให้ทุกคนปลอดภัยอยากสนุกด้วยแล้วก็ปลอดภัยด้วยครับผมก็เดี๋ยวเราไปร่วมงานกันเลยเนาะครับไปร่วมงานกันเต้นหน่อยคนเยอะนะคนเยอะยังไม่เห็นคนเลยคนเยอะมากนะเดี๋ยวปิดท้ายให้ไปเลย
จะปิดให้สัปดาห์แรกจากวันที่เราเปิดตัว Color Culture ที่เป็น Pop-up Store ที่สยามเซ็นเตอร์นะครับผมวันนี้ก็จะเป็นเซอร์ไพรส์เล็กๆแล้วกันจากพีนะคะที่ตัวพีเองมาเนี่ยก็ไม่ได้บอกใครด้วยแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเราเปิดขายสินค้าใหม่ในคอลเลกชันนี้ด้วยเป็น Christmas Collection นะครับผมมีทั้งกิ๊บต็อกสติ๊กเกอร์แล้วก็เสื้ออีก3สีนะครับแล้วก็มีวูดที่เป็นรูปแบบใหม่ด้วยนะครับแล้วก็ยังไงฝากทุกคนมาดูกันด้วยนะคะแต่เดี๋ยววันนี้ไม่ไปก่อนเพราะว่ารีบเราเลทแล้วเราต้องแต่งหน้าผมให้เสร็จครับเจอกันครับติดตามรายละเอียดแล้วก็มาซื้อกันได้นะครับที่สยามเซ็นเตอร์นะครับผมก็ที่จริงวันนี้ก็รู้สึกดีใจมากๆคือขนาดไม่บอกก่อนเนาะว่าเราจะมาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแฟนคลับก็คือแฟนๆทุกคนให้การซัพพอร์ตดีมากเลยนะครับผมก็
ดีใจแล้วก็ตื่นเต้นด้วยที่ทุกคนแบบว่าอินกับอีเวนต์เราขนาดนี้แล้วก็ช่วยซัพพอร์ตเราขนาดนี้ขอบคุณนะครับบ๊ายบาย